วันนี้เรามีเมนู3ชั้นกรอบซอสมะขาม3รสมาฝากค่ะใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันปิดไฟจากนั้นหั่นหมู3ชั้นกรอบเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำน้ำซอสมะขาม3รสที่เตรียมไว้มาราดบนหมู3ชั้นกรอบโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมซอยพริกขี้หนูแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ